สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เช่นเคยค่ะวารุตาจะมารีวิวของวันนี้มาดูนะคะว่าสิ่งของที่วางอยู่บนโต๊ะมันมีอะไรบ้างเริ่มต้นด้วยอาหารเช้าเลยค่ะอาหารเช้าเป็นเซตแบบนี้นะคะเป็นเขาเรียกว่าแฮมแต่เป็นเหมือนก็ทำจากหมูแล้วก็เซตแบบนี้นะคะก็จะมีหลายรสชาติด้วยกันค่ะอันนี้ก็จะเป็นก็เรียกว่าหลายรสชาติมีหลายแบบใส่พริกไม่ใส่พริกใส่อะไรพวกนี้ละค่ะวารุตาได้มาส่งแพ็คไว้เป็นอาหารเช้าให้แฟนค่ะแพ็คนี้ตกราคาอยู่ประมาณสักตีราคาอยู่ประมาณสัก4ยูโรกว่า4ยูโรก็ตีว่า 4.32 ง่ายๆนะคะประมาณ130บาทค่ะประมาณแพ็คละ100กว่าบาทมาดูตัวอื่นด้วยนะคะแน่นอนค่ะทุกครั้งที่วารุตาได้ของมาจะต้องมีปลาเซลมอนปลาเซลมอนจะต้องมีเสมอปลาเซลมอนเป็นของคู่ครัวอร่อยอร่อยทานสดหรือว่าจะเอาไปทำพาสต้าก็ได้นะคะใส่ไอ้ครีมแล้วก็ใส่ซอสแล้วก็ใส่เส้นสปาเกตตี้แล้วก็ใส่ปลาเซลมอนลงไปอร่อยอย่างนี้ถ้าจะให้ดีใส่กับผักสลัดอีกอันหนึ่งค่ะเขาเรียกว่ารูคูล่าที่นี่โหยอร่อยมากๆนะคะบอกได้เลยนะคะเพื่อนๆลองทานทำทานดูนะคะสุดยอดยกนิ้วให้อร่อยและก็อันนี้ก็ได้ชีสมาชีสอันนี้ก็เป็นชีสเป็นแผ่นนะคะชีสที่เวลาเขาทำจากน้ำนมงัวนะคะเขาก็ไปใส่ไว้ในห้องเก็บอุณหภูมิแล้วที่เขาเป็นก้อนเหลืองๆนั่นละค่ะแล้วก็หั่นมาเป็นชิ้นๆ นี่ละค่ะเขาหั่นมาเป็นชิ้นให้เราได้กินแล้วแบบนี้ละค่ะได้มาแล้วก็นี่เนื้อไก่ค่ะเนื้อไก่เป็นแผ่นเนื้อไก่ที่ก็เอาเป็นก้อนๆมาแล้วก็เข้าเครื่องหั่นผ่านการปรุงรสผ่านการต้มอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะผ่านการรมควันด้วยค่ะแล้วก็หั่นมาเป็นชิ้นเล็กๆเอาไว้ทานคู่กับขนมปังค่ะอันนี้เขาเรียกซาลามิซาลามินี่ก็อร่อยเอาไปอบคู่กับขนมปังปอนใส่หน้าชีสเป็นเมนูที่บอกได้เลยนะคะว่าง่ายมากอร่อยสุดๆว่างๆวารุตาจะทำให้ทานช่วงหน้าหนาวนะคะเพราะหน้าหนาวเป็นอะไรเราต้องทานอะไรร้อนๆค่ะแล้วมาดูอะไรที่เป็นครีมอันนี้เป็นตับบดค่ะตับบดไว้ทานคู่กับขนมปังเหมือนกันค่ะส่วนอันนี้ก็เป็นครีมแล้วก็ใส่พริกหวานใส่ผักลงไปอันนี้ก็กินคู่กับขนมปังเหมือนกันค่ะอันนี้ไม่มีรสชาติกินเพียวๆสำหรับบุคคลที่ไม่ต้องการอะไรต้องการอะไรที่เป็นธรรมชาติแบบนี้อันนี้ก็อร่อยค่ะวันนี้วารุตาไม่เปิดชิมให้ดูนะคะเพราะว่า มัน3ทุ่มแล้วเดี๋ยวอ้วนค่ะในอาหารเช้าแล้วมันต้องคู่กับขนมปังขนมปังอันนี้วัตถุจักรโชคมาขนมปังใส่ลูกเกดค่ะอันนี้ตอนที่อยู่ไทยก็แบบจำได้เสมอเลยนะคะเป็นขนมปังปอนยัดไส้ลูกเกดก้อนละ25บาทแต่ตอนนี้วารุตาไม่แน่ใจว่าที่เมืองไทยยังทำขายอยู่อีกหรือเปล่าคะและไม่รู้ว่าราคาก้อนละเท่าไหร่แต่จำอยู่ในหัวเสมอแล้วว่า
ก้อนละ25 บาทตรงนั้นแล้วมีไส้ลูกเกดมีไส้หมูยองแล้วแต่ว่าเราจะเลือกไส้อะไรนะคะกินทีเดียวกินทั้งก้อนไปเลยค่ะอร่อยมากๆแล้วก็นี่ก็เป็นขนมปังที่เขาใส่ลูกเกดอร่อยค่ะอันนี้ไม่ได้กินคู่อาหารเช้านะคะกินยามว่างค่ะอันนี้อร่อยอันนี้ขนมปังบางอย่าพึ่งแล้วก็อันนี้ขนมปังเหมือนกันแต่เป็นขนมปังที่ก็อบไม่ไหม้หน่อยนึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็สองแพ็คอันนี้ก็อันนี้ก็มาอีกแพ็คนึงเอาไว้ทำขนมปังหรือทำแซนด์วิชหรือจะทำอบเป็นอะไรก็ได้ทานได้หมดเลยแต่ทาน2คนไม่ทันส่วนใหญ่ก็จะกินไม่ทันก็ต้องทิ้งอันนี้นี่วันตาอยากนำเสนอตัวนี้อ่ะแล้วก็มาได้แบบแฮมเบอร์เกอร์แบบสำเร็จรูปแค่เราเอาไปใส่ในไมโครเวฟนะคะแล้วก็จะมีซอสให้ด้วยแค่นี้ละค่ะเป็นอาหารสำเร็จรูปเราไม่ต้องไปร้านแมคโดนัลด์สามารถซื้อกินในห้างได้แล้วในห้างนี้ราคาก็จะถูกกว่าที่แมคโดนัลด์นะคะได้อันเบลเลอร์อันใหญ่กว่ากันตั้งเยอะน่ะอันนี้น้ำหนักตั้ง190 กรัมนะคะเพื่อนอันนี้ราคาตกอยู่ที่ประมาณ2.29 ยูโรค่ะราคาประมาณก็ตกอยู่ก้อนอยู่ประมาณสัก80 บาท80 บาทค่ะและอันนี้เป็นอุปกรณ์พร้อมทุกอย่างในกล่องนี้นะคะเขาเรียกว่าเป็นพิซซ่าค่ะทำพิซซ่าเองในนี้จะมีแป้งแล้วก็มีซอสมะเขือเทศอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะส่วนประเภทว่ามะเขือเทศหรือว่าอะไรที่เราใส่ไปหน้าพิซซ่านี้นะคะเราต้องหาจากตู้เย็นมาใส่เองค่ะในตู้เย็นมีอะไรใส่เข้าไปเลยค่ะในนี้จะมีอุปกรณ์แค่2 อย่างแป้งส่วนนี้คือแป้งแล้วก็ส่วนนี้ก็จะเป็นซอสอยู่ในขวดเดี๋ยววรุตาเปิดให้ดูนะคะนี่ล่ะค่ะนี่คือขวดซอสเป็นซอสมะเขือเทศนะคะแล้วก็มาถึงนี่ค่ะอันนี้เป็นแป้งแป้งเป็นแป้งพิซซ่าเราก็เอาแป้งนี้ละค่ะเอาซอสทาแล้วก็เอาแฮมเอาอะไรที่เรามีอยู่ในตู้เย็นนะคะแล้วก็หัวหอมใหญ่พริกหวานหรืออะไรนะคะเราก็วางไปเลยค่ะวางไว้ข้างบนเสร็จแล้วก็เอาชีสวางใส่เข้าตู้อบครึ่งชั่วโมงได้ทานพิซซ่าอร่อยอร่อยด้วยฝีมือของเราเองค่ะอันนี้เป็นแบบสำเร็จรูปนะคะเขาจะมาเป็นกล่องมาให้เราเห็นแล้วน่าทานไหมคะน่าทานเนาะอันนี้วริตาจะไว้ทำพรุ่งนี้ให้แฟนกินเรามีแฮมแล้วมีซาลามี่มีแฮมมีอะไรแล้วมีอะไรใส่ลงไปได้เลยค่ะง่ายๆในการทำพิซซ่ามันแทบจะบอกได้เลยนะคะว่าไม่มีพิธีรีตองอะไรมีอะไรวางก็ไปเลยเข้าตู้อบไปเลยค่ะเพื่อออกมาอร่อยสุดๆ เต็มโต๊ะค่ะเพื่อนๆไม่มีที่จะวางแล้วโอ้ยนี่ตัวนี้อยากนำเสนอมากๆเลยเพื่อนๆดูให้ชัดไม่ต้องไปดูป้ายนี้นะดูนี่อันนี้นะคะเป็นชีสแล้วเขาใส่ลูกวานัทลงไปเป็นชีสที่อร่อยมากเลยเป็นอันนี้นี่ขนาดราคาลดแล้วนะคะยังราคาอยู่ที่ประมาณ70 บาทต่ออันนี่ราคาเขาลดประมาณ 40% แล้วนะคะเนี่ยฉะนั้นแล้วเนี่ยเพื่อนๆอันนี้ก็ราคาตกอยู่ประมาณสักอันละ100 กว่าบาทตัวนี้รู้จัก
ได้มา5อันเลยค่ะกินกันให้อ้วนเลยงานนี้นะคะ5อันค่ะอุ้ยวางมันหล่นพื้นที่โต๊ะมันเต็มค่ะไม่รู้จะวางมุมไหนแล้วเพื่อนๆเอาไปกินกันบ้างนะขนมปังและอาหารเช้าและแหมอาหารเช้าก็ต้องดื่มนมนี้ค่ะนมนี้โอ้โหเพื่อนๆใครอุ้ยอันนี้ไม่มีป้ายใครที่อยู่เยอรมันหรืออยู่แถบยุโรปนี่จะชอบมากแล้ววรุตาชอบนมยี่ห้อนี้แฟนก็ชอบนะคะ30แต่ไขมันที่อยู่ในนี้นะคะเยอะนะคะรุ่นนี้ 3.5% ค่ะนมในห้างนะคะก็จะมีอยู่ไขมันจะมีอยู่2ประเภทด้วยกันนะคะก็คือ 1.5% หรือ 3.5% ใครอยากอ้วนหา 3.5% ใครอยากผอมดู 1.5% นะคะแต่วันนี้วรุตาได้ 3.5% มาค่ะไม่เป็นไรค่ะวันนี้ได้มาตื่น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 ได้มา2 4 6 7ขวด7ขวดกิน3วัน3วัน7ขวดค่ะอ้อยเต็มไปหมดเลยค่ะเพื่อนเพื่อนบนโต๊ะไม่มีที่จะวางอุ้ยเห็นไหมร่วงเลย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 นี่ได้เป็นขวดละก็ได้มาเป็นกระป๋องกระป๋องป๋องกระป๋องกระดาษค่ะอันนี้ก็ 3.5% เหมือนกันค่ะโอ้ยมีแต่ของอ้วนๆทั้งนั้นเลยค่ะนมนะคะนี่นมค่ะนมกินนมละก็มากินน้ำชาลิปตันอันนี้เป็นลูกพีชค่ะรสพีชอร่อยอร่อยไว้กินคู่กับน้ำแข็งอร่อยอร่อยค่ะเสร็จอาหารเช้าแล้วก็มาถึงโยเกิร์ตค่ะโยเกิร์ตอันนี้วรุตาบอกได้เลยนะคะตัวนี้วรุตาชอบมากก็เรียกว่าครีสพุดดิ้งค่ะมันเป็นเหมือนกับข้าวสาลีนะคะอร่อยมากๆเลยละค่ะเพื่อนๆถ้าใครไปเดินห้างและเห็นตัวนี้นะคะลองซื้อมาทานดูนะคะวรุตาแนะนำเป็นสินค้าแนะนำเลยพวกครีสเนี่ยของน่าจะเป็นของเนี่ยวรุตาดูมันมาจากไหนน่าจะเป็นของกรีกนะคะไหนหาไม่เจออันนี้ไม่ใช่ของกรีกค่ะของเยอรมันนี่แหละแต่เป็นครีสเนี่ยอร่อยมากๆเลยค่ะเพื่อนๆลองไปหาทานดูนะคะอร่อยอร่อยค่ะครีสตัวนี้ดูนะดูนะดูนะของมูลเลอร์นะคะแล้วก็มาดูนี่แอคทีวีใส่เอ็มเบียร์ใส่ลูกราเบอรี่น่าทานไหมคะน่าทานนะอันนี้ก็จะเป็นเดี๋ยววรุตาแกะให้ดูนะอันนี้โยเกิร์ตน่าจะทานได้ดึกแล้วปึ๊บปึ๊บไหนเปิดทางไหนแกะพังเลยเขาจะมาเป็นคู่เป็น4อันแบบนี้ละค่ะเป็น4อันเห็นไหมคะ4อันเดี๋ยวอันนี้วรุตาจะเปิดชิมให้ดูนะคะว่ามันแซ่บขนาดไหนแต่นแต้นมาแล้วค่ะเพื่อนเพื่อนนี่มันเป็นราเบอรี่สีมันแดงฉะนั้นโยเกิร์ตจะต้องเป็นสีชมพูค่ะผสมกับสีแดงโยเกิร์ตสีขาวเดี๋ยวตอนมาชิมรสชาติ
อือหือรสชาติหอมเหมือนสตรอเบอรี่เลยค่ะดูนะคะสุดยอดมากเลยค่ะเพื่อนๆอันนี้ก็แหมแนะนำอีกตัวหนึ่งนะคะแนะนำอีกตัวเลยนะคะตัวนี้สุดยอดมากเพื่อนๆดูป้ายเอาไว้และไปลองซื้อทานนะคะแอคทีเวียอันนี้ใครก็รู้นะคะว่ามันดีต่อระบบท้องระบบขับถ่ายของเราเองมันมีตัวเชื้อแบคทีเรียที่ช่วยเรื่องของการขับถ่ายด้วยนะคะไปหาซื้อขึ้นมาทานนะคะตัวนี้ก็อันนี้วารุตาโดยโบใช่มากี่แพ้โอ้ยโอ้ยโอ้ยรู้ได้มา3แพ็คค่ะอันนี้ที่แกะไปแล้วเมื่อกี้3แพ็คค่ะ3แพ็คไว้กินตอนเช้าๆอยู่เกิดสุขภาพดีถ่ายท้องง่ายสบายสบายเอ้ยตัวนี้มีรสสตรอเบอรี่รสสตรอเบอรี่เพื่อนๆเห็นไหมคะนี่ก็เป็นโยเกิร์ตค่ะรสสตรอเบอรี่แล้วก็ใส่ช็อกโกแลตอันเล็กๆลงไปด้วยค่ะใครที่ชอบช็อกโกแลตก็แนะนำนะคะสตรอเบอรี่ช็อกโกแลตมิกซ์โยเกิร์ตออกพุ่มอร่อยอร่อยค่ะเพื่อนอาหารนี่วารุตาเดินทับทีมาด้วยทับทีมรุตาได้ทับทีมมาค่ะทับทีมที่นี่ลูกก็ตกอยู่ประมาณสัก80บาทนะประมาณนั้นประมาณนั้นนะคะบางทีราคามันก็ขึ้นลงๆมันก็อยู่ช่วงว่าช่วงที่เขามีลูกเยอะมีลูกน้อยหรืออะไรพวกนี้นะคะอันนี้ทับทิมลูกแดงแดงน่าทานแกะไปกินคู่กับโยเกิร์ตแต่ตอนแกะนี่ระวังนิดนึงนะคะอย่าไปกระเด็นติดข้างฝาถ้าฝาบ้านสีขาวแล้วก็จะเป็นลายจุดหลังจากนั้นมันไม่เป็นสีแดงค่ะน้ำทับทิมจะกลายมาเป็นสีน้ำเงินค่ะอันนี้ระวังนิดนึงนะคะระวังกระเด็นกระดอนตอนแกะนะคะอันนี้ก็ชอบมากเลยค่ะทับทิมทับทิมสรรพคุณเขาสุดยอดมากเพื่อนๆอย่าลืมไปหาทานกันนะคะใครที่เป็นเลือดจางหรือว่าอะไรลองหาทับทิมลองทานดูนะคะเลือดของเราจะเข้มข้นมากขึ้นค่ะโอ้โหนี่ไม่อยากจะบอกหรือว่าได้ของโปรดมาเดคูล่ากลัวเลยค่ะนี่กระเทียมชอบมากกระเทียมกินทุกเช้ากินทุกวันเลยล่ะค่ะนี่กระเทียมได้มา1แพ็คค่ะกระเทียมแอปเปิ้ลนี่ไปถึงแผนกผลไม้ก่อนนะคะก่อนไปถึงแผนกผักนี่แอปเปิ้ลได้มา2แพ็คส่วนที่เป็นลูกๆมาก็ได้มาประมาณสักกิโลนึงเอาแค่นั้นพอค่ะเพราะว่าบารุตากินไม่ทันแล้วก็ที่บ้านนะคะขาดไม่ได้เลยจะต้องมีเสมอนั่นก็คือมะนาวกินคู่กับน้ำอุ่นตอนเช้าๆนะคะสุขภาพบอกได้เลยนะคะเยี่ยมมากๆเลยนะคะเพราะว่ามะนาวใครก็รู้นะคะว่าเขาเป็นกรดแต่พอเข้าไปในร่างกายแล้วก็จะเปลี่ยนสภาพเป็นกลางค่ะพอเป็นกลางแล้วก็จะไปปรับความสมดุลในร่างกายของเราค่ะทำให้เรามีสุขภาพร่างกายแข็งแรงลองนำไปใช้ดูนะคะเพื่อนๆตื่นมาตอนเช้าให้เอาน้ำอุ่นนี่ละค่ะต้มน้ำอุ่นนะคะบีบน้ำมะนาวลงไปนะคะรสชาติตามใจชอบนะคะไม่เติมน้ำตาลอางานนี้ไม่มีน้ำตาลเข้ามาร่วมด้วยนะคะดื่มตอนเช้าโอ้โหกับคนที่เป็นหวัดป่วยคนที่มีปัญหาเรื่องของสุขภาพนะคะโอ้โหจะบอกได้เลยนะคะว่าจะดีวันดีคืนเลยล่ะค่ะแต่บางคนบอกว่าโอ้โหทานแต่น้ำมะนาวเยอะๆจนฟันจนเสียวไปหมดแล้วอันนั้นเราเปลี่ยนมาวิธีการโดยการ
บางถ้าเป็นแบบนี้ก็หยุดไปก่อนหยุดพักช่วงไปเลยก่อนค่ะหรือบางทีบางคนอยากรักษาสุขภาพแต่มีปัญหาเรื่องฟันก็ใช้หลอดกาแฟก็ได้ค่ะดูดเข้าไปแทนนะคะอันนี้วรุตาแนะนำเรื่องของการดูแลสุขภาพเลยค่ะน้ำมะนาวกับน้ำอุ่นตอนเช้าเช้าสุดยอดมากๆเลยค่ะมะนาวอยู่ไหนนี่วารุตาได้มะนาวมามะนาวอันนี้เขาเรียกเลมอนนะคะเลมอนถ้าเป็นสีเขียวก็เรียกว่าลิมิเต็ดอันนี้เป็นอะไรของคู่บ้านคู่เมืองจะต้องมีติดประจำเพราะวารุตาชอบกินยำทำยำฉะนั้นใช้มะนาวประจำมากๆเลยนะคะ1อันนี้นะคะ1 1เน็ตไอ้1 1ถุงอันนี้นะคะมีอยู่ประมาณ5ลูกแล้วก็ราคาอยู่ที่ประมาณสัก40กว่าบาท5ลูก40กว่าบาทตกลูกนึงก็เกือบ10บาทเลยทีเดียวเลยล่ะค่ะมะนาวค่ะมะนาวเพื่อนๆมาดูนี่อะโวคาโดอะโวคาโดสารอนุมูลอิสระไขมันโอเมก้า3สุดยอดมากอะโวคาโดหาทานนะคะบ้านเราตาได้ยินมีใช้กันเยอะแล้วมีปลูกกันเยอะแล้วกินแพร่หลายสรรพคุณดีมากเลยแนะนำอะโวคาโดนะคะอะโวคาโดบางคนก็เอาไปอบใส่ตอกไข่ลงไป1ฟองหั่นออกเป็น2ซีกนะคะแล้วก็เอาเม็ดออกแล้วก็ตอกไข่ใส่ลงไปแล้วก็อบเลยค่ะแล้วมากินกับเกลือใส่พริกไทยโอ้โหถ้าทำสูตรนี้วันนั้นทำไปถาดนึงกินคนเดียวอะโวคาโดประมาณเกือบ10ลูกคนเดียวโอ้โหสุดยอดอะโวคาโดอันนี้มะวารุตาได้มะม่วงไม่ใช่มะเขือม่วงไม่ใช่มะม่วงมะเขือม่วงค่ะได้มา3ลูกอันนี้บางทีก็เอาไปยำบางทีก็เอาไปแกงบางทีก็เอาไปผัดตามใจชอบเลยล่ะค่ะมะเขือนี่ราคาก็ตกอยู่ประมาณไม่แน่ใจกิโลแล้วคงประมาณสัก60บาทกิโล60บาทได้มา3อันเอาไว้ผัดค่ะอุ้ยด่วนมะนาวร่วงค่ะมะนาวร่วงโอ้โหอันนี้ได้ถั่วอันนี้มาค่ะถั่วแบนที่นี่ก็เรียกถั่วแบนนะคะไม่เหมือนถั่วฝักยาวบ้านเรานี่ถั่วแบนค่ะอันนี้น่าทานเหมือนกันค่ะเอาไปลวกเอาไปผัดเอาไปแกงเอาไปอะไรอย่างนี้ละค่ะก็เหมือนกับถั่วทั่วไปแต่ที่นี่ก็เป็นถั่วแบนนะคะน่าทานน่าทานเนาะนี่วารุตามีอันนี้จะเนี่ยนะเพื่อนเพื่อนรู้จักอันนี้ไหมคะเขาเรียกว่ามะเดื่อฝรั่งที่นี่ก็เรียกว่าไฟเขค่ะมะเดื่อฝรั่งตอนนี้ลูกตกอยู่ที่ประมาณสักเกือบ10บาทค่ะลูกละเกือบ10บาทวารุตาได้มา4 7ลูก7ลูกไอ้ลูกไฟเขียนนี้นะคะเขามีน้ำตาลที่มีประโยชน์ต่อร่างกายมากเลยนะคะเพราะว่าเขาจะเป็นน้ำตาลจากธรรมชาติเป็นฟรุกโตสที่ร่างกายเราจำเป็นต้องใช้เหมือนกันคือจริงๆแล้วเรื่องน้ำตาลเนี่ยร่างกายเราก็ต้องการใช้นะคะแต่ว่าต้องอยู่ในปริมาณที่พอดีอย่าเกินนะคะถ้าทานมากน้ำตาลจะทำให้ร่างกายของเราอักเสบการดึงน้ำตาลออกไปใช้ในเส้นเลือดออกไปใช้มันจะทำไม่ได้ทำให้น้ำตาลมันค้างในเส้นเลือดกลายเป็นโรคเบาหวานค่ะใครตั้งชื่อนะเบาหวานน่าจะเรียกเป็นหนักหวานเนาะนี่แหละค่ะวันนี้ไฟเกมาเดือฝรั่ง7ลูกไว้ทานพรุ่งนี้วันเดียวพอค่ะเพราะว่าวางไม่นานเขาจะเน่าค่ะไฟเกผิ
เขาบางมากๆบอบบางค่ะเป็นผลไม้บอกได้เลยตัวนี้เป็นผลไม้ที่บอบบางมากๆมีอันนี้ด้วยกีวี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 จะมีอยู่สองสีนะคะสีทองกับสีเขียวอันนี้คือสีทองสีทองได้มาสีทองราคาเขาจะแพงกว่าสีเขียวนะคะสีทองอยู่ที่79เซนตอนนี้80 83 24ประมาณลูกละ25บาทต่อลูกลูกเดียวถ้าช่วงไหนแพงนะคะลูก30บาทลูกเดียวโอ้โหมารุตามันได้มาลูกนี่คือสีทองนะคะสีเขียว4ลูกค่ะสีเขียวราคาถูกกว่าสีทองนะคะสีเขียวบางทีก็จะมีรสเปรี้ยวนิดๆอร่อยเหมือนกันค่ะตัวนี้ตัวโปรดของครอบครัวตัวโปรดของครอบครัวขิงค่ะเพื่อนๆขิงวรุตาจะมีขิงติดอยู่ในครัวด้วยคู่กับกระเทียมคู่กับมะนาวเพราะว่าหน้าหนาวที่นี่นะคะเวลาหนาวและร่างกายของเรามันจะเย็นพอเย็นแล้ววรุตาก็จะทำน้ำอุ่นแล้วก็หั่นขิงเป็นชิ้นๆแล้วใส่ลงไปดื่มแล้วร่างกายของเราจะอบอุ่นขึ้นเยอะเลยนะคะเป็นสูตรของการดูแลสุขภาพให้แข็งแรงและมีอายุยืนยาวขิงกับขิงเอาไปผัดเอาไปขิงหรือเอาไปกินสดก็ได้อร่อยมากเลยค่ะว่าอุ้ยร่วงอีกแล้วมันเยอะเพื่อนเพื่อนจนไม่รู้จะเลือกตรงไหนมาพรีเซนต์เลยนะเนี่ยฟาดูตามีสลัดสองอันอันนี้เป็นสลัดรวมสลัดรวมนะคะใส่ผักรวมๆกันสามารถหาซื้อได้ในห้างนะคะอันนี้ทานได้เลยเป็นแบบประเภทว่าทานได้เลยนะคะอันนี้ไว้กินคู่กับสลัดเป็นสลัดส่วนอันนี้เขาเรียกว่าเฟสสลัดกับเพื่อนๆเฟสสลัดเอาไว้กินเป็นสลัดเหมือนกันค่ะมันเป็นเหมือนกับจะบอกว่าเป็นประเภทเหมือนกับต้นอ่อนตาลทวันที่คนกินบ้านเราเนาะแต่อันนี้มันก็คนละแบบแต่ประเภทเดียวกันคล้ายคลึงกันค่ะอันนี้ที่ได้มาสองไว้กินเป็นสลัดค่ะอร่อยอร่อยพิเศษเยอะจ้ะนี่มาจะได้ไอ้นี่มาดอกกะหล่ำได้มาถุงใหญ่เลยดอกกะหล่ำอันนี้นะคะฝรั่งเขาชอบไว้กินไปทอดชุบแป้งแล้วมากินก็ชอบค่ะอร่อยมากรู้ตาลวกมากินคู่กับปิ๊กนี่ไอ้นี่เพื่อนผักอะไรนะบ้านเราเรียกผักชีลาวเหรอไม่แน่ใจหอมมากเลยไว้กินสดๆแล้วค่ะได้มาแพ็คนึงไม่ใช่แพ็คนึงกำนึงปกติก็ขายกำขนาดนี้นะคะนี่ที่นี่กำขนาดนี้นะคะราคาอยู่ที่ประมาณ30กว่าบาทค่ะแล้วตาได้มากี่กำ1 2 3 4 5กำค่ะนี่5 กำเอาไว้กินคู่กับข้าวพวกนี้อร่อยเลยนี่มีตัวนึงไว้กินคู่กับสลัดอันนี้ก็เป็นก็เรียกบ้านเราอะไรนะประกาศแก้วหรอไม่แน่ใจที่นี่ก็เรียกคอฟสลัดค่ะอันนี้มนุษย์ตาก็ไว้กินคู่กับสลัดค่ะนี่มีไข่มาแพ็คนึงมนุษย์ตาได้ไข่มาแพ็คนึงอันนี้ไว้กินไว้ทอดไข่สำคัญต่อระบบสมองมากนะคะอย่างน้อยกินละกินวันละ1ฟองนะคะไอ้ฟ้าจุดอันนี้โกราบีเอาไว้ทำเป็นส้มตำค่ะอร่อยอร่อยใช้แทนเนื้อมะละกออันนี้
ถ้าบางทีมะละกอเราหาไม่ได้เราก็ใช้โคลราบีโคลราบีมันเป็นลักษณะเหมือนกับมันแก้วนะคะคล้ายๆกันประมาณนั้นประมาณนั้นนะคะถ้าจะเปรียบเทียบแล้วเนี่ยแต่เนื้อเขาจะคล้ายกับมะละกอรสชาติก็จะไม่หวานเหมือนกับมันแก้วแต่เนื้อในก็คล้ายๆกันละค่ะคนไทยที่นี่บางทีก็หามะละกอไม่ได้ก็ใช้โคลราบีนี่ละค่ะใช้แทนมะละกอค่ะไว้ทานกินเล่นก็ได้ผัดก็ได้ต้มก็ได้นะคะอันนี้เป็นเหมือนผักตัวหนึ่งค่ะปาปริกาปาปริกาไอ้พริกหวานได้มาสองสีโอ้ย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 แอปเปิ้ลกล้วยแอปเปิ้ลกล้วยกล้วยแอปเปิ้ลส้มส้มส้มแอปเปิ้ลช่วยเฮ้ยเพื่อนเพื่อนโอ้ย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 นี่ตัวนี้เอาไว้หลอกเด็กค่ะของฮาริโบ้เวลาเหนื่อยเวลาเบื่อเวลาเซ็งเวลาอะไรทานได้นะคะพกไปได้ทุกที่เพราะว่าเขาทำเป็นห่อเล็กๆให้เราค่ะเวลาเราไปไหนเดินทางก็พกติดตัวได้ละเปิดก็ไม่ต้องเปิดตั้งถุงใหญ่แบบนี้นะคะเพราะว่าเขาทำเป็นถุงเล็กๆให้เราก็สามารถแกะได้เลยเป็นเจลนะคะเชอร์รี่เอาไว้กินเล่นค่ะยามเบื่อยามเหงายามเส้นค่ะแหมค่ะแหมกล้วยโอเคค่ะเพื่อนๆอุ้ยโยเกิร์ตแหมอันตัวนี้เพื่อนล่าสุดไม่เยอะแล้วไอตัวนี้นะคะบอกได้เลยนะคะเป็นครีมแล้วก็กั้นด้วยแผ่นช็อกโกแลตบางๆก็เรียกว่ามันเป็นอะไรที่แบบมากๆเลยตัวนี้แนะนำโกลทองเลยรสวานิลาเพื่อนๆอันนี้แนะนำเลยนะคะลองแวะไปหาซื้อดูนะคะโอเคค่ะเพื่อนๆเล่นเยอะเหลือเกินและรีวิวของทุกครั้งที่ก็จะได้เต็มโต๊ะอย่างนี้ละค่ะก็ใช้เวลากินอยู่ประมาณอาทิตย์นึงอาทิตย์นึงก็ไม่ทันคือมันเยอะเกินกินกันแค่2คนค่ะแต่ยังไงก็สนุกทุกครั้งที่ได้ของมาก็อดที่จะรีวิวให้เพื่อนๆดูไม่ได้ดูแล้วก็นะยังไงใครอยากได้ชิ้นไหนก็ส่งจดหมายมานะคะเดี๋ยวจะส่งไปให้ค่ะโอเคค่ะสำหรับวันนี้วรุตตาต้องขอตัวไปก่อนนะคะไปเก็บของเข้าตู้ก่อนค่ะยังไงก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะช่วงนี้ได้ข่าวว่าสับหายค่ะของวรุตตาก็หายค่ะแต่ไม่เป็นไรอยากได้เวลาแต่แลกสับได้โอเคค่ะยังไงก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะนะอย่าหักโหมมากนะเอาเวลาพักผ่อนมากวรุตตาก็ได้โอกาสพักผ่อนมาแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองก็กลับมาก็เหมือนกับว่าไม่อยากทำอะไรอีกเลยอยากพักผ่อนอย่างเดียวแต่ยังไงต้องกลับมาทำงานเหมือนเดิมค่ะโอเคยังไงก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะบ๊ายบาย